The Truth เจาะลึกจริงมาติดตามเจาะลึกจริงกันค่ะกับประเด็นเปิดสีพฤติกรรมสุดอุบาทของสามกีบที่มีการเหยียบหน้าตำรวจสุดย่ำยีศักดิ์ศรีแต่วันนี้ยังมีหน้ามาชวนร่วมม็อบค่ะคุณผู้ชมคงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าม็อบมีแต่ยั่วยุตำรวจแล้วก็ทำร้ายหวังสร้างสถานการณ์ใส่ไร้ป้ายสีตำรวจมาโดยตลอดนะคะและก็ประเด็นของตำรวจเองเนี่ยก็เริ่มกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งค่ะเมื่อในเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะก็ได้มีการอภิปรายกรณีที่มีการแต่งตั้งซื้อขายตำแหน่งตำรวจและก็มีตั๋วในวงการตำรวจค่ะซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่เป็นการบิดเบือนและอาจมีข้อมูลและหลักฐานบางประเด็นที่อาจเป็นเท็จค่ะมีการกล่าวล่วงถึงผู้ใหญ่ในสำนักพระราชวังและกล่าวล่วงถึงในหลวงในบางคำพูดในบางประเด็นด้วยค่ะโดยทางด้านของนายรังสิมันโรมนะคะก็ได้มีการอภิปรายถึงประเด็นเรื่องตั๋วตำรวจกล่าวบางช่วงบางตอนว่าการมีอยู่ของตั๋วช้างทำให้เกิดความสมยอมในการกระทำผิดดังนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะรับผิดชอบอย่างไรซึ่งตั๋วเหล่านี้มีมูลค่าหลักล้านหลายล้านเท่ากับว่าสุดท้ายตำรวจคงต้องลงเอยด้วยการเก็บกินจากบ่อนจากธุรกิจผิดกฎหมายจากการค้ามนุษย์สุดท้ายทำให้เห็นว่าการเข้ามาทำงานของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรล้มเหลวโดยสิ้นเชิงสร้างปัญหาให้กับประเทศและประชาชนทำเหมือนตำรวจเป็นของเล่นไม่มีหัวใจปล่อยให้ตำรวจที่มีเส้นสายเจริญเติบโตยกเว้นหลักเกณฑ์ให้โดยอำนาจไปจนถึงให้คนนอกเหนืออำนาจหน้าที่เข้ามาแทรกแซงเพื่อพวกพ้องหลังจากที่เนื้อหาในการอภิปรายของนายรังสิมันโรมถูกเผยแพร่ออกไปค่ะทางด้านของเพจ Facebook ราษฎรรวมถึงเพจในเครือต่างๆเช่นแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมรวมถึงช่องทางอื่นๆใน Twitter ก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวโหนกระแสดังกล่าวค่ะโดยได้มีการโพสต์แจ้งการนัดการชุมนุมโดยมีการระบุข้อความว่าราษฎรกระจายข่าวม็อบตำรวจล้มช้างผลงานดีผลงานเด่นถ้าไม่วิ่งเต้นก็อยู่กับที่เราจะชวนพี่ตำรวจทุกคนที่ไม่มีตัวช้างมาล้มช้างกันและยังมีการโพสต์อีกว่าตำรวจเอ๋ยถึงเวลาเลือกจะอยู่ข้างราษฎรหรือทรราชและยังมีการทิ้งท้ายนัดปลุกระดมด้วยค่ะว่าวันอังคารที่23กุมภาพันธ์พบกันที่ราชประสงค์เวลา 17:00 นพบกับกิจกรรมสนุกสนุกภายในม็อบของแจกของแถมช้างๆทั้งนั้นปิดท้ายด้วยบทเพลงที่คุณไม่ต้องซ้อมร้องกันได้อย่าลืมมาล้มช้างด้วยกันผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จะฟาดตัวช้างค่ะต่อมาค่ะทางด้านของพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกตำรวจนะคะก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีที่ม็อบราษฎรได้มีการโพสต์ชักชวนตำรวจให้เข้าร่วมกับม็อบว่าขอเรียนพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมชุมนุมขณะนี้ยังอยู่ในห้วงพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.โรคติดต่อหากมาชุมนุมก็จะเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายตำรวจจะต้องดำเนินการตามกฎหมายแต่ก็ยืนยันว่าจะทำอย่างละมุนละม่อมไม่ให้เกิดความรุนแรงค่ะพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าหากอยู่ในสภาวะปกติคงเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญแต่ช่วงนี้การมารวมตัวชุมนุมเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายการที่ตำรวจจะมาเรียกร้องความเป็นธรรมแต่ทำผิดเสียเองตนคิดว่าทุกคนคงพิจารณาว่าควรจะมาหรือไม่แต่ส่วนตัวเชื่อว่าจะไม่มีตำรวจเข้าร่วมชุมนุมส่วนการมาสังเกตการเพื่อทำตามหน้าที่ก็สามารถทำได้และเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องมีนโยบายว่ามาได้หรือไม่ได้เพราะกฎหมายบอกไว้อยู่แล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดค่ะทางด้านของดร.สุพนัทอภิญญาณหรือว่าดร.นิวค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความแล้วก็ภาพผ่านทาง Facebook เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าขอบอกตามตรงแม้แต่ผมเองยังรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่ต้องมาเห็นม็อบสามกีบย่ำยีศักดิ์ศรีของพี่ๆตำรวจแฮชแท็กเอาอาหารสุนัขคืนไปแฮชแท็กเอาศักดิ์ศรีตำรวจที่ถูกย่ำยีคืนมาและก็ยังได้มีการโพสต์อีกข้อความว่าม็อบเคยสำนึกบ้างไหมที่ผ่านมาม็อบทำอะไรกับพี่ๆตำรวจเอาไว้บ้างพร้อมมีการโพสต์ภาพค่ะที่มีข้อความระบุว่ายังมีหน้ากล้าชวนอีกหรอ
ซึ่งถ้าหากเราย้อนไปก่อนหน้านั้นนะคะก็จะพบเห็นว่าพฤติกรรมของม็อบที่แสดงท่าทีต่อตำรวจนั้นก็มีแต่แง่ลบทั้งนั้นค่ะซึ่งก็มีอยู่หลายเหตุการณ์เช่นกรณีที่มีการชุมนุมที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางด้านของถนนพระรามที่1ตลอดจนแยกเฉลิมเผ่าที่มุ่งหน้าแยกปทุมวันและทางด้านของถนนอังรีดูนังวันนั้นค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการพ่นสีข้อความต่างๆบริเวณรั้วประตูทางเข้ารวมทั้งป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยซึ่งผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งค่ะยังมีการใช้ปืนฉีดน้ำฉีดใส่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่ประจำการบริเวณรั้วด้วยโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ตำรวจค่ะที่มีการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดน้ำผสมสารเคมีใส่ผู้ชุมนุมราษฎร2563หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2563ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนนะคะใช้สีสเปรย์ฉีดใส่กล้องวงจรปิดที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกด้วยซึ่งตอนนั้นนะคะก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างมากที่ทำลายข้าวของของราชการค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะเมื่อวันที่14มกราคม2564จากกรณีที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะมีการจับกลุ่มนายสิริชัยนาถึงหรือว่านิวเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและก็เป็นสมาชิกค่ะของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมตามหมายจับที่ 14/2564 ลงวันที่13มกราคม2564เมื่อวันที่10และ13มกราคม2564ค่ะโดยการกระทำของผู้ต้องหาค่ะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83 112 358 พ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ. 2560มาตรา27ทวิค่ะโดยตำรวจนะคะก็ได้มีการควบคุมตัวไปสอบปากคำที่สภ.คลองหลวงค่ะหลังจากนั้นนะคะพนักงานสอบสวนค่ะก็ได้นำตัวนายสิริชัยมายื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลก่อนที่จะได้รับการประกันตัวออกไปค่ะในตอนนั้นนะคะในโลกโซเชียลค่ะก็ได้มีการแชร์คลิปเหตุการณ์ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมค่ะซึ่งก็นำโดยนายภริชชีวรักษ์ได้ร่วมกันบริเวณหน้าสภ.คลองหลวงค่ะเรียกร้องให้ปล่อยตัวนายสิริชัยแต่ปรากฏว่าก็ได้มีการกระทําที่ดูหมิ่นเจ้าพนักงานค่ะโดยการโปรยอาหารสุนัขให้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งได้มีการนั่งเรียงแถวควบคุมเหตุการณ์ไม่ให้วุ่นวายอยู่อีกทั้งค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะก็ยังได้มีการพ่นสีด้วยถ้อยคำที่หยาบคายและเหยียดหยามบริเวณตึกอาคารสถานที่ราชการอีกด้วยค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะในวันที่2กุมภาพันธ์2564ก็มีการรายงานว่ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3ได้มีคำสั่งย้ายพันตำรวจเอกเพิ่มสุขสิริพละผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะเนื่องจากผู้ชุมนุมราษฎรได้มีการไปติดป้ายปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ที่หน้าสภ.ค่ะซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะคะจุดเริ่มต้นค่ะก็มาจากการที่กลุ่มผู้ชุมนุมราษฎรผู้จัดค่ายราษฎรออนทัวร์เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564เริ่มต้นที่โรงเรียนภูเขียวค่ะก่อนที่จะย้ายไปชุมนุมที่สภ.ภูเขียวเพื่อเรียกร้องให้ทางตำรวจขอโทษนักเรียนนะคะที่ถูกตำรวจคุกคามถึงบ้านหากไม่ได้รับการขอโทษก็จะไม่กลับค่ะจนกระทั่งตอนเวลาประมาณ 16:50 นกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะก็มีการนำป้ายปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และเซฟเมียนมาขึ้นไปแขวนที่ด้านหน้าสภ.ภูเขียวค่ะซึ่งตำรวจนะคะก็ได้เข้ายื้อแย่งป้ายแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันนานกว่า5 นาทีก่อนที่ผู้ชุมนุมค่ะจะนำป้ายไปขึ้นแขวนอีกครั้งแล้วก็เปิดเวทีปราศัยแม้ว่าต่อมาค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจะมีการเข้ายึดทั้ง2 ป้ายขณะที่ผู้ชุมนุมค่ะก็มีการเก็บเต็นท์ออกจากด้านหน้าสภ.แล้วก็ต่อมาค่ะทางผู้ชุมนุมก็ได้มีการเจรจาขอคืนแต่ตำรวจก็ระบุว่าเป็นพยานหลักฐานโดยที่ไม่ได้เข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายแล้วก็ตำรวจค่ะก็ได้รับผลกระทบจากการกระทำของม็อบในครั้งนี้ด้วยมาปิดท้ายกันที่วันที่15มกราคม2564ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะนายชยพลดโนไทยหรือว่าเดฟนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีที่2ค่ะคณะรัฐศาสตร์หนึ่งในสมาชิกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ได้มีการเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาตามความผิดมาตรา112พร
ร้อมกับนายนรเศรษฐ์นาน้องตูมทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่สภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยมีนายพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือเพนกวินและรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลแกนนำกลุ่มคณะราษฎรและกลุ่มกาดวีโวร่วมเดินทางไปด้วยในครั้งนั้นทางด้านของพลตำรวจเอกเกียรติศักดิ์มิตรปราศาสตร์ผู้กำกับสภ.คลองหลวงนะคะก็กล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือตั้งข้อกล่าวหานายชยพลดโนไทยและก็ยังไม่ได้มีการออกหมายจับหรือว่าหมายเรียกค่ะซึ่งทางน้องนะคะก็ได้มีการเดินทางมาในวันนี้ทางตำรวจก็ได้ทำการสอบสวนเพื่อเป็นพยานเท่านั้นส่วนคดีก็ยังไม่มีการพูดว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะอะไรแล้วเราก็ไม่ได้มีการเรียกตัวน้องมาแต่น้องเข้ามาเองนะคะโดยก็มีการรายงานว่าวันดังกล่าวค่ะกลุ่มราษฎรก็ได้มีการปลดธงชาติลงมาจากยอดเสาธงนะคะที่หน้าสภ.คลองหลวงโดยมีกลุ่มกาดวีวอลันเทียร์หรือว่าวีโวใส่ชุดดำเข้าล้อมเสาธงไว้ให้กลุ่มราษฎรนำผืนธงสีแดงที่มีหมายเลข112ค่ะซึ่งก็เป็นการสื่อถึงการต่อต้านประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ค่ะโดยได้มีการชักขึ้นสู่ยอดเสาธงแล้วก็มีการโรยดอกไม้จันทร์ค่ะไว้บริเวณรอบเสาธงด้วยอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวง8นายก็ได้เดินทางไปที่บริเวณธงชาตินะคะเพื่อที่จะนำธงแดง112ลงมาแล้วก็มีการอัญเชิญธงชาตินะคะขึ้นสู่ยอดเสาดังเดิมโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกำลังเก็บธงสีแดง112ก็เกิดเหตุชุลมุนขึ้นค่ะเนื่องจากกลุ่มคณะราษฎรนะคะได้ทำการแย่งธงคืนจากเจ้าหน้าที่สุดท้ายค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยอมคืนให้จากนั้นกลุ่มราษฎรค่ะก็ได้นำป้ายที่มีข้อความว่าสถานที่จัดแสดงคอกสุนัขทรงเลี้ยงจากภาษีประชาชนกางขึงไว้ที่หน้าสภ.คลองหลวงอีกด้วยค่ะซึ่งก็เป็นการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีอย่างมากจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้ก็คือวีรกรรมสุดหยามตำรวจที่ทางกลุ่มม็อบคณะราษฎรนะคะได้มีการย่ำยีศักดิ์ศรีของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาโดยตลอดบางครั้งก็รุนแรงกับตำรวจค่ะถึงขั้นลงไม้ลงมือมีการทำร้ายตำรวจก่อนหลายครั้งทั้งการขว้างปาสิ่งของผู้สีขวดประทัดใส่ตำรวจค่ะและถ้าคุณตำรวจได้ดูข่าวนี้อยู่เห็นแบบนี้แล้วคุณจะยังอยากไปร่วมชุมนุมอยู่ไหมคะ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย